ในการดำเนินการเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจเนี่ยในเรื่องของธุรกิจที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน2ด้านที่สำคัญนะคะได้แก่การพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจที่ดีหรือ CSR in process นะคะโดยใช้เกณฑ์ประเมินการดำเนินธุรกิจคือ BIA หรือ Business Impact Assessment นะคะตรงนี้จะพิจารณาผลสัมฤทธิ์ใน5มิติส่วนที่2เราจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางสังคมในกระบวนการ CSR after process นะคะโดยการนำเครื่องมือการประเมินกิจกรรมด้านสังคมนะคะหรือ SIA นะคะ Social Impact Assessment ใน3มิติที่ทั่วโลกยอมรับนะคะแล้วก็สอดคล้องในการมุ่งแก้ปัญหาสำคัญของโลกใน17หัวข้อของ SDGs นะคะคือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศแล้วก็ของโลกต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้เกณฑ์ที่เป็น SIA และ BIA ออกมาเนี่ยเราก็จะพยายามสื่อสารเกณฑ์เหล่านี้นะครับผ่านทางโครงการ ISB หรือ IEAT Sustainable Business ของเราเนี่ยออกไปให้ผู้ประกอบการผู้ร่วมดำเนินงานกับกนอทั้งหลายท่านเนี่ยทราบนะครับว่าถ้าหากว่าเราทำโครงการเกี่ยวกับCSR เรามีการลงทุนนะครับเราจะสามารถวัดออกมาเป็นความผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลตอบแทนทางสังคมได้อย่างไรนะครับผลจากการดำเนินการตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้เราสามารถวัดเทียบระหว่างกันและกันและเทียบกับตัวเองได้ตลอดเวลานะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมันก็นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางที่ปรึกษาโครงการนะคะที่ได้เริ่มจัดทำโครงการดีๆนี้ขึ้นมานะคะหลังจากครั้งนี้นะครับเราก็จะเกิดพันธมิตรที่แข็งแกร่งนะครับในการที่จะช่วยกันทำให้สภาพแวดล้อมของโลกนะครับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยนะครับดีขึ้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความรู้นะคะจากท่านคณะกรรมการที่ได้ให้ความคิดเห็นแล้วก็มีข้อสอบถามแล้วก็คำแนะนำทางบริษัทนะคะก็จะนำกลับไปประยุกต์แล้วก็พัฒนาโครงการและกิจกรรมของบริษัททั้งในด้าน BIA SIA นะคะให้มีความยั่งยืนต่อไปค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับในการที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็แนวทางในเรื่องของการปรับตัวของภาคธุรกิจนะครับในการดำเนินการเรื่องของความยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นเพลงสำคัญนะครับของโลกในอนาคตต่อไปนะครับวันนี้ในการนำเสนอค่ะก็ได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ดีที่ทำให้เรารู้จักตัวตนของเรามากขึ้นและก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการแล้วก็สิ่งที่เราจะทำร่วมกับชุมชนได้มากขึ้นค่ะจากการดำเนินงานยุคของ Smart Eco 4.0 นี่นะคะกนอเองอย่างที่นำเรียนนะคะว่าเรากนอสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะจะส่งต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องโครงการ ISB นี่นะคะจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในผลสัมฤทธิ์ความโปร่งใสในการดำเนินงานความคุ้มค่าของการบริหารจัดการทรัพยากรการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสิ่งนี้เองนะคะจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารเป้าหมายธุรกิจ
แล้วก็เชื่อมโยงผลลัพธ์ด้านการพัฒนาของสังคมนะคะมีตัวชี้วัดที่สำคัญในระดับบุคคลด้วยนะคะตัวชี้วัดระดับองค์กรสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพนี้เป็นทั้งมิติทางเศรษฐกิจทางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนะคะขอเชิญชวนเลยนะคะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทุกท่านผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเข้าร่วมโครงการดีๆของเรานะคะเป็นที่เป็นโครงการ ISB เนี่ยค่ะเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิมนะคะ